ตรงตรงสินี่นะคะที่สั่งมาวันนี้เป็นเซรั่ม BHA อันนี้ขวดเดิมใช้มาใกล้จะหมดและเหลือประมาณนี้ก็เลยสั่งอันนี้มาสำรองรีบตุนไปก่อนกลัวเขาส่งไม่ได้ใช้เรารู้สึกหน้าเรียบขึ้นไม่ค่อยมีสิวตันเหมือนว่ามันผัดเซลล์ผิวได้ดีขึ้นอะประมาณนี้แหละจบการรีวิวลืมฉีดของจบน้ำกระชายฮันนี่เลมอนของ Class Cafe เป็นสมุนไพรที่แบบคนกินกันเยอะเลยใช่ป่ะช่วงเนี้ยเนี่ยเราจะมากินกับแก้วตอแหลมอ่ะกลิ่นแบบเหมือนตำพริกแกงอยู่กลิ่นกระชายล้วนมากยังไม่ได้กลิ่นของน้ำผึ้งมะนาวเลยเอาจริงมันก็อร่อยนะอร่อยแปลกแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันรุนแรงไปนิดนึงมันค่อนข้างเป็นกลิ่นที่แบบแรงมากแรงกบทุกสิ่งที่มันไปผสมนั่นแหละแม่มันไม่ซาไม่แต่กินไปกินมาก็อร่อยเฉยหิวน้ำแหละเหมือนเอาเครื่องแกงมาละลายน้ำกินจริงๆนะแค่ไม่มีพริกไม่มีตะไคร้บางสูตรอาจจะใส่ตะไคร้ไปด้วยอีอันนี้คือมะเขือเทศราชินีแอปเปิ้ลเขียวทูน่ากระป๋องเฮ้ยอันที่จริงอ่ะอยากจะกินแซนด์วิชทูน่าแบบมายองเนสฉ่ำๆแต่ว่าขนมปังก็หมดแล้วอ่ะทำสลัดทูน่าละกันน้ำเกลือหรอซื้อมาผิดเหรอทูน่าแซนด์วิชในน้ำเกลืออ่ะอันนี้ก็ในน้ำเกลือนี่เลือกมาผิดทั้งคู่เลยอ่ะเออตอนซื้อฟ้าไม่ได้อ่านจริงด้วยอ่ะแค่รีบหยิบมาแล้วก็ดูจากว่าสีกระป๋องมันคุ้นๆทรงนี้แหละตายแล้วขอชิมนิดนึงละกันมันก็ไม่ได้เค็มอะไรขนาดนั้นนะได้อยู่ได้อยู่อีกกระป๋องนึงกระป๋องเล็กกลัวไม่อิ่มแหละเริ่มจะรู้สึกเค็มแล้วอ่ะเหมือนความเค็มมันตีมาทีหลังตีพุ่งเข้ามาตามหลังถ้างั้นวันนี้เราก็ไม่ต้องใส่เกลือโหกินกระชายไปเมื่อกี้รู้สึกร้อนวูบวาบเหมือนกันนะเหมือนมันวูบวาบอยู่ในท้องอ่ะจะบอกเลยว่าการปรุงเมนูนี้เมนูที่ฝ้ายกำลังจะทำเนี่ยมันไม่มีหลักการอะไรเลยนะแล้วก็นี่น่าจะไม่ใช่การสอนทำด้วยแหละเออมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฝ้ายเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ก็ได้เยอะอยู่นะความเปรี้ยวในสูตรนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นแอปเปิ้ลเขียวมันก็ไม่ได้เปรี้ยวแบบมะนาวหรอกจะเน้นแบบสดชื่นอยากใส่ข้าวโพดอะแต่ไม่มีถ้าไม่ปอกเปลือกสีสันมันน่าจะแบบดูดีกว่าเนาะแต่ฝ้าก็ล้างเปลือกได้แบบไม่สะอาดเท่าไหร่อะมันยังเหมือนมีแว็กๆอยู่ก็เลยอ่ะปอกละกันนี่เรากินแอปเปิ้ลบ่อยมากเลยนะเนี่ยใส่มายองเนสว้าบใส่นี้ดีกว่าพริกไทยนะคะอันนี้จะเป็นเพปเปอร์คอร์นเมดเล่เป็นเมดเล่แบบหลากหลายสีอะไรงี้ดูกลิ่นมันก็เยอะแยะดีเนาะเยอะไปไหมนะเอาเท่านี้แหละแล้วก็พาสเลย์ละกันอันนี้อยากจะใช้ให้มันหมดอะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาใหม่ๆมันเขียวปั๊ดเลยนะแต่ตอนนี้มันเริ่มแบบสีเริ่มไม่สดแล้วอะใช้ให้มันหมดแล้วเข้ากันไหมไม่รู้เหมือนไม่ค่อยได้ปรุงอะไรเลยเนาะใส่แต่พวกเครื่องเทศฝ้าไม่รู้จะปรุงอะไรแล้วจริงๆอะทูน่าก็มีความเค็มแล้วใช่ปะมีความเปรี้ยวแบบสดชื่นของแอปเปิ้ลแล้วก็ความนัวของมายองเนสแล้วก็
ผมไม่รู้แล้วว่าประมาณนี้หรอมั้งนี่เห็นไหมสีมันก็ได้อยู่นะเออหน้าตามันก็ออกมาแบบว่าทรงคือมาชิมเลยแล้วกันนี่ไงมะเขือเทศเล็กน้อยได้แล้วกับผักสดสักหน่อยได้ไหมเสร็จแล้วค่ะมื้อเย็นของเราวันนี้น่ากินไหมถ้ากินไหมก็จะเป็นมื้อเย็นที่เบาๆท้องเนาะเน้นผักเน้นโปรตีนมีแอปเปิลด้วยโอเคค่ะ enjoy dinner ค่ะสักคำก่อนดีกว่าเดี๋ยวฝ้ายจะไปดูซีรีส์แล้วตอนนี้กำลังดูเรื่องโคทาโร่อยู่คนเดียวเพิ่งดูไปได้นิดเดียวเองอะภาพสวยมากเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะอร่อยได้เพราะแอปเปิ้ลเลยแต่จริงๆมันได้อยู่นะกินได้เพลินๆไปดูซีรีส์ก่อนいただきますね。ฉีดตบนวดฉีดตบนวดคือใช้เวลากับการเตรียมและการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทำให้โปรดักต์ที่เป็นมอยเจอร์มันเข้าไปในผิวอ่ะพอสมควรนะคะมันเหมือนแบบมีไดเออร์มากั้นระหว่างผิวกับตัวเมคอัพอะค่ะดอเช่นกับบาน่านะคะซีเพนคิวอันนี้คือเบลอบังเอิญแก้มแล้วแนะนำครีมบลัชนะคะอันที่จริงมันยังไม่ค่อยยาวอะไรขนาดนั้นนะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นความยาวที่แบบยังเก๋ๆอยู่แต่มันก็เริ่มจะมีความน่ารำคาญนิดๆแล้วตรงที่มันอยู่ใกล้ๆกับตานี่เราเจอกันอยู่แต่ในชุดนอนกับความไม่อาบน้ำความไม่แต่งหน้ายังกับซีรีส์ Stay Home แต่มันก็ Stay Home จริงๆแหละแล้วแบบผมก็มันด้วยเนี่ยทาปากนิดนึงดีกว่าเพื่อนจะได้รู้สึกสดชื่นอันนี้เป็น Raw Man นะคะ Juicy Lasting Tint สี Bear Grape นี่เขามีสติกเกอร์มาให้เราติดด้วยเอาไว้เขียนวันที่เราเปิดใช้ครั้งแรกจะได้ดูว่าเราใช้มานานขนาดไหนแล้วเมื่อไหร่ที่แบบควรจะสละนางไปหอมมากผมหน้ามาฝ้ายช่วงนี้ก็ยังอยู่ในแนวเดิมนะแนวสามเหลี่ยมจากไม่กลางหัวมากแต่ก่อนคือมาจากตรงนี้เวอร์มากช่วงนี้ก็ซอฟต์ลงหน่อยมาจากเท่านี้พอคือทุกครั้งที่ทำอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเป๊ะมากนะแล้วแต่ว่าเราจะรวบรวมประชากรผมหน้ามาได้เท่าไหร่มันต้องใช้สมาธินิดนึงเนี่ยทำไปพูดไปก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยใช่ไหมโอ้ยแล้วก็ใช้แผ่นนี้เก็บนี่นะคะติดเก็บไว้ด้านข้างผมดำงอกขึ้นมาได้แบบเท่านี้แล้วอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเอ๊ยยังไงเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอ้าวยังไงวะโอเคประมาณนี้ร้อนจนเป็นบาร์โค้ดหมดแล้วจะเห็นแนวที่ฝ้ายตัดอยู่จะเป็นแบบโค้งมาอย่างเงี้ยดึงมานะคะสำหรับฝ้ายจะกะให้นิ้วอยู่ตรงประมาณกลางตาประมาณสันจมูกแล้วก็บิดชึบชึบชึบเห็นไหมจากโค้งฟืบเมื่อกี้กลายเป็นตรงๆมันก็คือแนวตัดของเรานั่นเองแล้วก็ดูกระจกเลยฝ้ายจะเล็มขึ้นแบบประมาณนี้แล้วกันสูงไปไหมเนี่ยสูงไปไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนตัดเฉยๆก็รุนแล้วนะทำไปพูดไปนี่งงไปหมดแล้วบิดชึบชับ
ชุบชับโอเคแล้วก็ประมาณสักเท่าไหร่ดีสักเซนหนึ่งประมาณเท่านี้แหละไปแน่ๆคุณผู้ชมคงไม่เติมมากหรอกชายาๆหยุดดีๆหยุดดีๆเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นบาร์โค้ดหน่อยๆเพราะว่ายังไม่อาบน้ำเห็นไหมพอเราเอาถุงมารองใกล้ๆมากจริงแล้วก็ตัดลงไปได้เลยโดยที่มันไม่เปื้อนอะไรเยอะแล้วก็ไม่โดนตัวเราด้วยวิ้ยมันได้อยู่นะเห็นไหม I love it ไปได้อันนี้มานะคะเขาเรียกว่าอะไรอะตะขอเกี่ยวติดผนังนี่จะได้เอามาไว้แขวนของต่างๆฝ้ายจะลองเอามาใช้กับอันนี้ดูนะคะของอู้ฮูหรือยูฮูแต่ก่อนเราก็เคยใช้ตะขอแขวนผนังกับกาวสองหน้าใช่ปะที่แบบพอลอกออกแล้วมันก็จะมีซากคาบๆติดผนังอยู่แต่ว่าจะมาใช้กับอันนี้ดูเห็นเขาบอกว่ามันแบบ removable สามารถเอาออกได้โดยที่ไม่ทิ้งคราบทิ้งรอยเปื้อนนะคะป้าก็แกะไปใช้อะไรบ้างแล้วแหละแต่ก็จำไม่ได้ซื้อมานานมากแล้วยังไม่เคยใช้กับตะขอเกี่ยวผนังเลยเอ้ยเกี่ยวเลยเหรอตะขอติดผนังนี่อันนี้ก็จะแบบเหมือนหมากฝรั่งอยู่เนาะหน้าเคี้ยวเนาะเฮ้ยกินไม่ได้เด้อไว้เดี๋ยวค่อยติด and the next one ความเหอกะละมังว่าจะถูพื้นแหละแต่ว่ากะละมังอันเดิมของฝ้ายที่มีอ่ะเขาเอาไปรองท่อน้ำที่แบบมันเปื้อนแล้วมันก็กลายเป็นคราบเครอะก็เลยซื้อมาใหม่สีฟ้าใส่กุ้งกิ้งสกายบลูเป็นสีฟ้าที่สวยนะเนี่ยเหอกะละมังแล้วหนึ่งที่เก่าเวลาเดิมของเราก็หาของกินค่ะเป็นเครื่องดื่มดีกว่ามีแก้วน่ารักไหมเป็นแก้วเบียร์นะคะบิวตี้บ็อกเกอร์มันเป็นแก้วเบียร์แบบไปตามร้านอิซากายะเนี่ยก็จะมีเนาะจะคุ้นๆกันใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะมาในไซส์ที่ดูเล็กกว่าปกติคิดว่านะมันก็ดูเล็กจริงๆไฟซื้อมาจากไดโซะนะคะเห็นแล้วนึกถึงอิซากายะก็เลยซื้อมาดีกว่าแล้วก็นี่ทำน้ำแข็งไว้มันเป็นโมซิลิโคนของ Mr. DIY ที่ซื้อมารอบนั้นอยากจะได้น้ำแข็งก้อนกลมดิกๆได้มั้ยได้อยู่นะได้อยู่นะนี่ดูดิมันก็ไม่ได้กลมดิกมากมันจะมีรอยจมูดที่แบบเราหยอดน้ำลงไปแล้วมันเกินขึ้นมานะคะกี่ก้อนดีเนี่ยสองก้อนเฮ้ยเสียงดังเชียชอบที่แบบมันทำน้ำแข็งออกมาได้กลมดิกอะแต่ว่าเวลาใส่น้ำมันยุ่งยากมากมันไม่มีที่หยอดอันที่3เรียบร้อยก็เหลือก้อนหนึ่งยูสุเลมอนโซดาพอดีเลยฝ้ายมีเลมอนที่อยู่ในตู้เย็นนานมากแล้วอ่ะน้องจะตุยแล้วเอามาใส่นี่ดีกว่าดับยังไงดีนี่ดีกว่าเราต้องผ่าตรงกลางใช่ไหมมันถึงจะดูสวยนี่นะจ๊ะโซดาละลายหมดแล้วมีดไม่ค่อยเข้าแล้วอะความเลมอนเก๋ๆของเราจะว่าไงดีอะได้มันได้เสร็จแล้วสำหรับยูสุเลมอนโซดาเอ้าไม่โฟกัสน่ะนี่จ้ะยูสุเลมอนโซดาไม่เห็นด้านข้างนิดนึงหลอดสักหน่อยจ้ะได้แล้วค่ะเสิร์ฟสดชื่นอะไรขนาดนี้เอาไปไหนละเฮ้ยแต่ว่าพอมันอยู่ข้างในข้างๆแก้วแบบเนี้ยก็สวยดีนะดีเป็นเหมือนลายแก้วเลยอ่ะอีกสักชิ้นหนึ่งนี่จัน
ไหมคะว่าเป็นการหั่นที่ได้คั้นน้ำไปด้วยแหละแล้วก็จะใส่เข้าไปให้มันเป็นลายแก้วนะคะนี่โอ้ยมันเหยียดกันไม่ได้นะเธอ you have to move away ประมาณนี้แหละเราควรหยุดเท่านี้เพราะว่ามันจะสวยสุดในช่วงแรกๆแล้วนี่เลยค่ะยูสุเลมอนดูโอส่วนเลมอนที่เหลือก็จะเอามาเก็บไว้ในถ้วยเลมอนอีกหนึ่งสติปเก็บไว้นะคะถ้วยน่ารักมากเลยอันนี้ฝ้ายก็ซื้อจากไดโซเหมือนกันนะดูดิเลมอนแล้วก็เลมอนอีกเลมอนซ้ำซ้อนที่สุดวันนี้ไปอาบน้ำแล้วคือมาเจอกันในแบบที่อาบน้ำสักทีเนาะกำลังไล่ดูคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วที่เป็นบล็อกหนึ่งคือตอนนี้อาการไฟแบบดีแล้วคือดีเลยไม่ได้แบบมีความรู้สึกป่วยไข้อะไรตอนนี้แล้วก็ไม่เจ็บคอแล้วค่ะแล้วก็มีบอกให้เตรียมยาดมไว้ลองเช็คโควิดไหนสิมันใช่ยาดมไหมนี่มันก็น่าจะได้แหละอ๋อยาหม่องผสมเสลต์พังพรสูตร2ว่าสั้นหอมชื่นใจยังได้อยู่ช่วงนี้จริงๆก็พะวงเหมือนกันนะแบบเพราะว่าหลายคนที่อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องไม่ได้ไปไหนก็ติดได้มันดูใกล้ตัวมากๆแล้วประเด็นคือเรามองไม่เห็นไงเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรแล้วเราจะติดได้จากยังไงได้บ้างมันก็เลยค่อนข้างที่จะน่ากังวลประมาณนึงเพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็แต่เพื่อนๆอ่ะก็คงจะดูแลกันดีอยู่แล้วแหละจริงไหมตอนนี้ทุกคนเหมือนก็ดูแลตัวเองได้เต็มที่เท่าที่จะทำได้กันแล้วหวังว่าเราจะได้วัคซีนดีๆกันเร็วๆเนาะแต่นี่ยืนเลยจะอวดนี่เจ้าน้องโมโคโร่เปลี่ยนชุดแล้วนะจากแต่ก่อนเป็นสีเขียวเทนนิสใช่ปะสีเขียวเทนนิสคืออะไรสีเขียวนีออนแล้วกันความซ่ายังเหมือนเดิมนี่ดูนะฮะอย่าชนแก้วก็แล้วกันดูดิเพื่อนๆมันจะถูพื้นได้จริงเหรออ่ะก้มๆๆก้มนิดนึงวันนี้นะคะเรามีของมาเล่นนี่งานอดิอันดับต่อไปทำไมถึงไม่พูดให้จบงานอดิเรกโฮมสปันใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่แหละมันเป็นอะเคลนะคะเป็นดินเยื่อกระดาษก็อยากจะมาปั้นเป็นแบบพวกของตกแต่งบ้านน่ารักเห็นคนทำแล้วก็เพ้นลายที่บอกมันน่ารักมากอะมีอีกแล้วก็มีจานสีแบบมือสมัครเล่นนะคะ15 บาทมีประมาณนี้แล้วก็คู่กันเอาไว้ทาสีอะคริลิกเลือกมาแบบใสๆเลยแล้วก็สีที่ฝ้ายเลือกมานะคะสี Naples Yellow Red Light อันนี้ก็เป็นสีที่ฝ้ายไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคะไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านศิลปะเลยเอาจริง Naples Yellow ก็เออ Yellow แหละนี่มีความเหลืองอ่อนมั้งแต่ Red Light เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ามันจะใส่ความแดงลงมานิดนึงป่ะให้มันเป็นเหลืองที่มีความสีแดงปนๆอันนี้เดาถ้าเพื่อนๆมีความรู้เรื่องศิลปะก็มาแชร์กันได้นะคะว่ามันคืออะไรคือจริงๆฝ้ายอยากจะได้โทนขาวที่เป็นขาวงาช้างขาวครีมๆประมาณนั้นมากกว่าแต่เนี้ยคือความครีมที่สุดแล้วที่มีอยู่ตอนที่ซื้อก็คิดว่าน่าจะได้ละมั้งมันลองทำกันดีกว่าอันนี้ฝ้ายอยากจะได้เป็นเหมือนเทรย์เป็นถาดที่เอาไว้ใส่ของใส่เครื่องประดับอะไรง่ายๆอ่ะเขาบอกว่ามันจะแห้งแข็งได้เองโดยที่ไม่ต้องเอาไปแบบอบถ้ามันเหนียวๆแข็งๆเวลาปั้นก็อาจจะใช้น้ำในการช่วยให้มันปั้นได้ง่ายขึ้นเหมือนกับว่าถ้าอยากให้ดินนุ่มก็ใช้น้ำนวดนิดนึงระยะเวลาในการเซตตัวแข็งตัวนี่ประมาณครึ่งวันสามารถผสมสีได้แต่สีที่ห้ามผสมคือสีอะคริลิกผสมกับพวกสีน้ำสีโปสเตอร์ได้แต่ว่าเราไม่ได้ผสมอาจจะรอมันแห้งก่อนแล้วค่อยใช้อะคริลิกทาทีหลังใช้น้ำเปล่าเป็นตัวเชื่อมเนื้อดินถ้าจะแบบปั้นแล้วเอามาเชื่อมๆกันก็ใช้น้ำเปล่าได้ยินเสียงไหมน่าจะได้ยินเสียงนกมากกว่าตอนนี้ไปเตรียมน้ำมาแล้วลองใส่เข้าไปมันจะนวดง่ายขึ้นนะประมาณนี้น่าจะได้แล้วเนาะมันก็กลมแล้วแหละกลมแบบหมันโถมันก็ดูเป็นแบบมีความเป็นเครื่องปั้นละเด้อแล้วก็จะทำการแผ่ขยายไปให้เต็มที่เท่าที่มันจะพอเป็นไปได้นี่อุ้ยเหมือนแป้งพิซซ่าเลยอะความหนาประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วแหละมันจะได้แบบไม่บางเกินไปอยากจะให้มันได้ฟิลความเป็นเครื่องปั้นอะไรสักอย่างนิ
ีนี้ก็จะเอาขอบขึ้นมาทำยังไงก็ยังเหมือนจะทำแป้งพิซซ่าอยู่ดีอะเนี่ยพิซซ่าชิคาโก้นี่ค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนของการปั้นเราก็จะต้องทิ้งไว้ให้มันแห้งเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณครึ่งวันไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาลงสีแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงน้ำแข็งนี้ก็ทนดีเหมือนกันเนาะดูดิเมื่อกี้ไปปั้นเคลมาตั้งนานยังเป็นก้อนอยู่เลยมีความอยากเหือของนิดหน่อยจากร้านกาก้า IG ก็ตามนี้นะคะ Gaga Store TH เป็นตัวที่หนีบผมนะคะรูปผีเสื้อช่วงนี้ไอเทมผีเสื้อนี่กำลังฮิตเลยใช่ไหมน่าจะมาจากซีรีส์แต่ว่ายังไม่ได้ดูจะต้องไปดูซะแหละเนี่ยมันจะมีความแบบวิบวับวิบวับถ้าอยู่ในแสงนะแสงดงแสงแดดแสงไฟก็ได้ไม่หลุดเฟรมใช่ไหมยัยมันติดแน่นกระชับดีนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บหรือว่ามันดึงถึงอะไรทั้งสิ้นกำลังพอดีเลยอ่ะชอบนะแต่ไม่เห็นข้างหลังแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกราคาราคา89บาทนะคะนี่เป็นหมวกแบบนุ่มฟูนุ่มนิ่มหยุ่มหยุยราคา229บาทชอบที่แบบมันมีความนุ่มนิ่มมากเลยไซส์มันไม่ได้เล็กเกินไปต้องถอดเจ้าผีเสื้อออกก่อนเป็นคนที่หัวและหน้าไม่ได้เล็กจะใส่หมวกเล็กเกินไปมันก็จะดูหน้าใหญ่ออกมาแบบชัดเจนมากรอวันไหนที่แบบได้ไปเที่ยวอีกนะได้ไปเมืองหนองเมืองหนาวฉันก็จะต้องพกสิ่งนี้ไปแน่นอนประทับใจทั้งคู่เลยวันนี้